ขณะที่หัวหน้าพักพลังทำใหม่นะครับเตรียมดึงเสียงสอสอจากพักการเมืองมาร่วมลงชื่อยืน่นสารรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สาว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ท่านนายแพทย์ระวีมาชมาดลน,นะครับสอสอบัญชีร,รายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมว่าขัดต่อเจตนารมณ์สำคัญของรัฐธรรมนูนปี60หรือไม่นะครับ โดยบอกว่ากรณีที่จะรวมเสียงยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเป็นพักซึ่งมีเสียงพอสมควรเนื่องจากจะต้องมีเสียงหนึ่งในสิของรัฐสภาหรือประมาณ70กว่าเสียงดังนั้นจึงคิดว่ามีการพูดคุยกับพักภูมิใจไทยและพักก้าวไกลเป็นหลักเนื่องจากหากทั้งสองพักร่วมด้วยคะแนนเสียงก็จะมีเพียงพอส่วนพักอื่นๆก็อาจจะมีอยู่บ้าง ด้านนายพาราดอนปริศนานันทกุลสอสอ่างทองโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้พูดถึงกรณีที่รัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมวาระที่3นะครับว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยถือว่าการดําเนินการตามกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วส่วนกรณีที่นายแพทย์ระบีเตรียมเจรจาขอเสียงจากพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนพรรคเล็กเพื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความนั้น พักภูมิใจไทยก็คงไม่ยื่นรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่าถือว่าทุกอย่างนั้นจบแล้วขณะที่นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะครับโฆษกพักเก้าไกลก็บอกว่าพักเก้าไกลก็ได้มีการประชุมหาหรือกันเบื้องต้นแล้วเหมือนกันว่าจะไม่มีการยื่นสารรัฐธรรมนูญและจะมีการพูดคุยหาหรือกันอีกครั้งในการประชุมพักวันพรุ่งนี้นะครับอังคารที่1 4กันยายนอยากไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้พักยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อพูดคุย จากทางนายแพทย์ระบีแต่อย่างใด,ด่เป็นเสียงสะท้อนออกมาจากพักเล็กนะครับ